ันอีกแล้วนะคะนี่ใครอยากเจอคุณนิ่มยกมือขึ้นสิวันนี้คุณนิ่มมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆทำอีกแล้วนั่นก็คือการพับกระดาษโอริกามิวันนี้จะมาชวนเด็กๆพับกระดาษเป็นนี่เป็นตัวผีเสื้อนั่นเองของคุณนิ่มนะน่ารักมากเลยบินได้ด้วยนะเด็กๆพร้อมจะทำกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมจะทำกันแล้วเด็กๆไปนำกระดาษสีมาเลยนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าค่ะเมื่อนำมาแล้วเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็จับมุมกระดาษนะคะพับเข้าไปเราจะทำให้เป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะทำให้เขามีรอยก่อนนะคะจับมาพับแล้วก็รีดให้เรียบนะคะเพราะว่าผีเสื้อของเราต้องการเน้นรอยข้างในนะคะจะได้พับง่ายๆเห็นไหมคะฝั่งนี้ด้วยค่ะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาชนไว้กับมุมก็รีดให้เรียบเลยค่ะนี่เมื่อเปิดออกมาเราจะเห็นนะคะมีรอยนะคะเป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆเราจะพับตามเส้นนะคะเด็กหยิบตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงมานะคะกดไว้กดตรงนี้ไว้นะคะถึงกึ่งกลางนะคะตรงนี้มีรอยนะคะเด็กๆจับเขาขึ้นมาแล้วเอามาไว้ตรงปลายตรงนี้นะคะนี่นะคะกดเอาไว้ค่ะแล้วเด็กๆพับข้างในนะคะข้างในนี้นะคะเด็กๆเขาจะเป็นมนๆนะคะเด็กๆก็พับให้เขาเรียบลงไปนะคะนี่รีดให้เรียบลงไปนะคะเมื่อได้แล้วจับไว้ก่อนนะคะเด็กๆจับฝั่งนี้ไว้นะฝั่งนี้เอามือกดลงไปพับลงไปค่ะนี่แล้วจับส่วนบนนะคะจับปีกส่วนบนพับลงมาทับเอาไว้ค่ะเด็กๆแล้วก็รีดให้เรียบนะคะเราจะได้เป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมนี่ค่ะเด็กๆจับตรงปลายนี้นะคะตรงปีกของผีเสื้อนะคะแล้วเด็กๆจับด้วยนะคะตรงนี้นะคะกดเอาไว้นะคะเด็กๆกดเอาไว้ก่อนนะมันจะได้ไม่หลุดนะเด็กจับปีกผีเสื้อขึ้นมาหักมุมนะคะไม่ต้องเอาถึงตรงนี้นะคะเอาแค่ตรงนี้พอค่ะเด็กๆเห็นไหมแค่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะเด็กๆจับค้างไว้แล้วก็รีดให้เรียบเลยนะคะเด็กๆรีดให้เรียบเลยนี่อีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆยกปีกขึ้นมานะคะเว้นระยะตรงนี้ไว้หน่อยนึงนะคะตรงก้นเขานะคะแล้วไม่เอาไปถึงก้นนะคะเด็กๆไปค่ะแล้วก็รีดให้เรียบเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆกลับด้านค่ะนี่อาจจะยากหน่อยนะคะเด็กๆจับก้นของผีเสื้อนะคะหักตรงกลางหน่อยพันเข้าไปนี่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วพลิกเขาขึ้นมาค่ะพลิกด้านขึ้นมานะคะจับตรงนี้นะคะมีปลายแหลมๆสามเหลี่ยมนะคะโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจับพับเข้าไปค่ะเด็กๆกดเอาไว้นะคะกดให้แน่นเลยเด็กๆจับแบบนี้นะคะจับที่ปลายตรงนี้นะคะเด็กๆบีบลงไปค่ะบีบ
แล้วพับปีกผีเสื้อสองฝั่งเข้าหากันแบบนี้นะคะเอาให้แน่นเลยค่ะแล้วก็รีดตรงนี้ให้เรียบนะคะเด็กๆรีดเอาไว้แล้วก็จะได้เห็นไหมคะเมื่อกางออกมาจะได้เป็นผีเสื้อที่แสนสวยนะคะนี่ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กพับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะผีเสื้อแสนสวยของเราแต่ว่าการพับผีเสื้อของเราวันนี้อาจจะมีหลายขั้นตอนแล้วก็ยากนิดหน่อยแต่คุณครูรู้ว่าเด็กๆตั้งใจทำนะคะและสามารถทำได้นะคะคนไหนที่ยังเล็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำได้นะคะมีช่วยสอนน้องได้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปเล่นกันเหมือนเดิมค่ะเด็กๆผีเสื้อแสนสวยบินไปมาวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อมผีเสื้อเลย